แมนไทยแลนด์ครับพาทุกท่านมารีวิวนะครับรถสปอร์ตสุดหรูจากประเทศอังกฤษนั่นคือเจ้า Rolls-Royce Red Black Badge โอ้โหมันนุ่มแต่แรงสุดๆไม่น่าเชื่ดูประวัติกันนิดนึงนะครับ Rolls-Royce Red นะครับถือกำเนิดขึ้นในปี1938ถึง1939นะฮะคำว่า Red เป็นภาษา Scottish โบราณที่แปลว่า Ghost หรือ Spirit แต่ถ้าแปลเป็นไทยนะครับแปลว่าพูดพอสำเภาสระอูต่อเต่าสระอีนั่นเองต่อมาในปี2013นะครับที่งาน Geneva Motor Showทาง Rolls-Royce ก็ได้ออกรถรุ่นใหม่นะครับนั่นคือ Rolls-Royce Red รถแบบ Grand Tourer 4ที่นั่งมีความหรูหราและความสปอร์ตซึ่งต่อมาในปี2016นะฮะทาง Rolls-Royce ก็ได้ออกรุ่นพิเศษนั่นคือเจ้า Red Black Badgeที่เห็นอยู่นี้นะครับซึ่งรถรุ่นนี้ถูกดีไซน์มาให้ดูดุดันมากขึ้นนะครับโดยการใช้สีดำนะครับและตามชื่อรุ่นนะครับก็คือ Black Badge นะครับคือป้ายสีดำนะครับมาดูการออกแบบภายนอกก่อนนะครับรถรุ่นนี้นะครับจะมีเชฟที่เรียกว่า Teardrops หรือรูปทรงหยดน้ำและเป็นรถสปอร์ตแบบ Fastback หลังจะลาดเป็นเส้นยาวไปเลยซึ่งดีไซน์หลังลาดแบบ Fastback เนี่ยก็จะทำให้มีพื้นที่ Headroom ของผู้โดยสารที่นั่งด้านหลังมากขึ้นและสำหรับรุ่น Black Badge นี่ครับก็จะต่างจากรุ่น Red ปกตินะครับนั่นคือตามชื่อเลยฮะก็คือป้ายสีดำทั้งข้างหน้าทั้งข้างและโครเมียมด้านกระจกทั้งหมดเนี่ยจะถูกทำเป็นสีดำรวมทั้งล้อทั้ง4ล้อนะครับเป็นสีดำและรวมทั้งถ้อยเสียด้วยและที่สำคัญที่สุดที่ลืมไม่ได้นะครับนั่นคือเจ้านางฟ้า Spirit of Ecstasy ที่ถูกรมดำพิเศษมาดูรีโมทกันบ้างนะฮะรีโมทก็จะแบบเรียบๆนะครับเรียบหรูเลยนะครับมีน้ำหนักพอสมควรซึ่งบนรีโมทก็จะมีปุ่มนะฮะสามเหลี่ยมนะครับแล้วก็เป็นรูปนางฟ้านะครับแล้วก็มีรูปสี่เหลี่ยมแล้วก็เป็นรูปเหมือน Wi-Fi เราจะมาลองกดกันดูนะครับเมื่อจะล็อกรถนะครับก็กดปุ่มนางฟ้านะครับนี่คือการล็อกรถนางฟ้าก็จะเก็บลงไปในฝาโฟมเพื่อความปลอดภัยนะครับไม่โดนขโมยและเมื่อเราจะปลดล็อกนะครับก็กดปุ่มสามเหลี่ยมข้างบนนะครับนี่คือการปลดล็อกนะฮะนางฟ้าก็จะขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับแต่สำหรับเวลาที่เราล็อกรถอยู่แล้วเราจะหารถในที่มืดสมมตินะฮะก็สามารถกดปุ่มเจ้าที่เป็นรูปคล้ายๆสัญญาณ Wi-Fi เนี่ยฮะไฟก็จะติดเพื่อให้เราหารถได้ง่ายนั่นเองนะครับขอดูเครื่องยนต์หน่อยนะครับก็คือเปิดจากปุ่มตรงนี้นะครับเครื่องยนต์เบนซิน 6.6 ลิตร V12 สูบ Twin Turbo ให้แรงม้าถึง624แรงม้ากับแรงบิดอีก870นิวตันเมตรหรือเรียกว่ามหาศาลกับอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายใน 4.3 วินาทีเท่านั้นและนี่ก็คือจุดวินนัมเบอร์นะครับของเครื่องยนต์นะครับอยู่ตรงนี้เลยนะครับสำหรับฝาน้ำมันนะครับไม่ค่อยมีใครเห็นเหมือนกันว่าโรสซอยเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวลองมาเปิดกันดูกดตรงนี้ง่ายๆนะครับและนี่คือฝาถังน้ำมันรถโรสซอยเรดก็ไม่มีอะไรนะฮะเอาละครับสำหรับการเปิดท้ายรถของโรสซอยเรดแบล็กแบชรุ่นนี้นะครับสามารถทำได้ถึง4วิธีครับวิธีแรกนะครับเปิดที่ปุ่มด้านในรถนะครับตรงเบรนด้านในของเสา A ใกล้ๆปุ่มปิดประตูนะครับที่เขียนว่าบูทนะครับกดท้ายรถก็จะเปิดขึ้นเองแต่ปุ่มข้างในไม่สามารถปิดท้ายรถเองได้วิธีที่2ครับใช้มือเปิดแบบปกตินะฮะก็คือเปิดแบบปกติท้ายรถก็จะเปิดให้เรานะครับเราปิดก็มีปุ่มปิดให้นะครับอยู่ตรงนี้นะครับก็สามารถปิดได้เลยนะครับวิธีที่3ครับใช้รีโมทของรถนะครับที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมนะฮะเราก็สามารถกดปุ่มสี่เหลี่ยมนี้ได้เลยนะครับที่สำคัญฮะปุ่มสี่เหลี่ยมนี้นะครับสามารถก็เป็นปุ่มปิดได้ด้วยนะครับก็สามารถกดแช่และปิดได้เลยนะครับกดแช่ปิดนะครับแต่ถ้าเราเกิดอยากหยุดก็ปล่อยฝากระโปรงก็จะหยุดให้เรานะครับแล้วก็ปิดต่อกดแช่นะครับและวิธีสุดท้ายครับก็คือวิธี
เรียกว่า comfort access นะครับนั่นคือการเตะนั่นเองเวลาเราถือของมาเยอะๆเต็มมือไม่มีมือที่จะมาเปิดตรงนี้นะครับเราก็แค่เตะเข้าไปสำหรับใต้ฝากระโปรงนะครับก็จะมีปุ่มนิรภัยนะฮะสำหรับใครที่โดนอุ้มแล้วมาขังไว้ท้ายรถก็สามารถเปิดออกมาได้เองนะครับสำหรับท้ายรถนะครับเดี๋ยวมาสำรวจดูนะฮะเปิดออกมาก็จะเป็นตัวปฐมพยาบาลนะครับแล้วก็ตรวจเอาไว้ลากรถนะครับไม่มียางอะไรนะฮะรุ่นนี้สำหรับล้อของรถรุ่นนี้นะครับต้องพิเศษแน่นอนนะครับนั่นคือต้องเป็นสีดำแต่ดูภายในวัสดุที่ใช้นะครับนั่นคือคาร์บอนไฟเบอร์น้ำหนักเบานะครับและที่สำคัญที่ขาดไม่ได้ก็คือเจ้าโลโก้โรลส์รอยซ์เนี่ยนะครับเวลาวิ่งเนี่ยจะถูกตั้งตรงตลอดนะครับล้อหมุนไปเนี่ยโลโก้ก็จะตั้งตรงตลอดรวมไปถึงยางครับยางเป็นของ Continental ขนาดก็คือ25540ขอบ21เลยนะครับสำหรับล้อหลังนะครับยางเป็น Continental Quanti Sport Contact สังเกตเมื่อกี้ดูในฝาโปร่งท้ายแล้วไม่มียางอะไรแต่รถตัวนี้ก็ไม่บอกว่าเป็นยางแบบรันแฟลตไม่ใช่เพราะยางรันแฟลตเนี่ยจะทำให้รถแข็งกระด้างแล้วก็จะไม่เงียบเวลาวิ่งนะครับดังนั้นรถรุ่นนี้ต้องมีอะไรพิเศษแน่ๆนะครับยางรุ่นนี้จะมีระบบที่เรียกว่าคอนติซีลครับคอนติซีลคืออะไรวัสดุที่อยู่ด้านในของยางข้างในนะฮะเมื่อรถยางโดนตะปูเมื่อไหร่เจ้าวัสดุเหล่านี้นะฮะจะเข้าไปอุดรูรั่วทันทีครับดังนั้นทำให้รถโรลส์รอยซ์วิ่งต่อไปได้อย่างปลอดภัยนั่นเองครับสำหรับท่อของเจ้าเรดแบล็กแบชนะครับสังเกตดีๆนะฮะข้างในนะฮะจะมีถึง3ท่อเลยนะครับต่อข้างนะฮะนั่นหมายถึง6ท่อนะครับซึ่งถ้าเป็นรุ่นเรดธรรมดาเนี่ยจะมีแค่2ท่อเท่านั้นนะครับเราจะมาลองฟังเสียงของเจ้า Rolls-Royce Red Black Badge กันดูนะครับว่าเสียงท่อจะเป็นอย่างไรนะครับเธอจะดังขึ้นกว่ารุ่นเรดเล็กน้อยนะครับสำหรับสิ่งที่เท่มากๆครับสำหรับรถคันนี้นะครับนั่นคือประตูนั่นเองครับการเปิดประตูของรถคันนี้ไม่เหมือนใครนะครับนั่นคือเปิดจากด้านหน้านะครับเขาเรียกว่าโคชดอร์นะมันเท่มากๆเราสามารถเดินขึ้นรถได้อย่างเท่จริงๆนะครับแต่เดี๋ยวก่อนฮะผมมือยาวแล้วนะจะไปเอื้อมปิดนี่คงลำบากสำหรับโรลส์รอยซ์เรดไม่มีปัญหาจะมีปุ่มอยู่ตรงนี้นะฮะสามารถปิดประตูได้เลยนะครับจากด้านในซึ่งประตูนี้นะครับสามารถปรับองศาก็ได้นะคือเราก็ค่อยๆกดนะครับประตูก็จะค่อยๆปิดเข้ามาก็ได้นะครับแล้วแต่เรานะครับสมมติเพื่อนลงไปแล้วลืมปิดประตูเนี่ยเราก็ไม่ต้องห่วงนะฮะเราสามารถกดปุ่มจากตรงนี้ได้เลยเหมือนกันคนข้างๆเนี่ยโอ้มันเจ๋งมากๆเลยครับและที่ขาดไม่ได้อีกอย่างนึงครับสำหรับโรลส์รอยซ์นะครับนั่นคือตรงนี้ครับร่มนั่นเองนะครับกดปุ่มกระเด้งออกมาเลยนะครับนี่คือร่มของโรลส์รอยซ์ที่คงไม่มีในรถรุ่นอื่นแน่นอนทำไมต้องมีร่มก็เพราะว่าประเทศอังกฤษนะฮะฝนตกทุกวันนะครับรวมทั้งประเทศไทยด้วยดังนั้นจึงเหมาะมากๆสำหรับประเทศไทยนะฮะเป็นร่มที่ว่าผ้าเนี่ยกันน้ำเหมือนคล้ายๆใบบัวนะฮะที่น้ำไม่เกาะเลยนะครับและจะแห้งเร็วมากๆรวมทั้งเมื่อเราใส่เข้าไปในช่องนี้นะครับระบบก็จะทำให้ร่มนี้แห้งเร็วมากนะครับเป็นอะไรที่ไม่มีในยี่ห้ออื่นแน่นอนครับตอนนี้ผมก็อยู่ในเจ้าโรลส์รอยซ์ Red Black Badge เรียบร้อยนะครับเราจะมาดูกันนะว่าข้างในจะพิเศษยังไงแต่ที่แน่ๆนี่คือความหรูหราระดับอภิมหาคลาสสิกมาเริ่มจากพวงมาลัยก่อนเลยนะครับพวงมาลัยก็จะมีขนาดที่ใหญ่หน่อยนะครับเป็นความคลาสสิกของโรลส์รอยซ์ที่ยังคงเอาไว้นะฮะมีการผสมผสานความคลาสสิกและความทันสมัยเข้าด้วยกันนะฮะด้านซ้ายมือเป็นระบบ Cruise Control นะครับที่พิเศษก็คือเป็น Adaptive
Cruise Control ด้วยนะมีการปรับระยะการตามของรถระยะห่างจากรถคันหน้าได้ด้วยนะครับด้านขวาครับเขียนว่า MM ผมควบคุมมัลติมีเดียควบคุมช่องถัดลงมาจะเป็นโทรศัพท์และปุ่มการสั่งงานด้วยเสียงนะครับพร้อมกับด้านขวานี่ก็คือปุ่มควบคุมวอลลุ่มนั่นเองนะครับมาถึงด้านซ้ายเนี่ยฮะจะเป็นปุ่มปรับตำแหน่งของพวงมาลัยนะครับสามารถยืดเข้าออกนะและขึ้นลงนะครับด้านด้านขวานะฮะเป็นเกียร์นะครับที่จะสามารถเข้าเกียร์ได้แบบดั้งเดิมคลาสสิกนะครับซึ่งจะประกอบด้วยเกียร์ถอยหลังขึ้นนะครับดันเข้ามาและขึ้นเกียร์ว่างก็ที่ตรงกลางและเกียร์ดีก็ลงมานะครับส่วนปุ่มกดตรงนี้ก็เป็น P Park นั่นเองนะฮะและส่วนหนึ่งนะครับก็เป็นปุ่ม Low เมื่อกดปุ่ม Low ไปเนี่ยจะมีการลากเกียร์ที่มากขึ้นจะมีประโยชน์ในการขึ้นเขาลงเขานั่นเองและตรงนี้นะครับก็คือปุ่มปรับไฟหน้านะครับซึ่งเป็นแบบดั้งเดิมคลาสสิกนะครับ Panel ก็คือการปรับปุ่มไฟที่หน้าปัดนั่นเองการดิมไฟที่หน้าปัดได้นะครับและ4ปุ่มข้างล่างนะครับก็คือระบบความปลอดภัยในการขับขี่การช่วยขับขี่ของเรานะครับปุ่มแรกนะครับก็คือ collision warning นะฮะอันที่2นะครับก็คือระบบ lane departure warning นะครับเกิดเราขับอยู่แล้วเกิดง่วงๆนะครับทำให้รถเราเป๋ไปออกนอกเลนเนี่ยระบบก็จะเตือนเราทันทีเลยนะครับพวงมาลัยจะสั่นนะครับเตือนนะครับอันที่3นะครับอันนี้เป็นปุ่ม head up display นะครับ head up display ก็จะขึ้นมาที่กระจกหน้าเราเลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องก้มมองหน้าปัดนะครับอันสุดท้ายนะครับเป็นระบบ Night Vision เวลาขับรถกลางคืนถ้าจะมีสิ่งมีชีวิตเกิดมาตัดหน้ารถเราเนี่ยเราจะมองเห็นได้ก่อนสำหรับปุ่มนี้นะครับก็จะเป็นปุ่มที่สามารถเปิดกล้องด้านข้างนะครับด้านหน้านะฮะก็สามารถเห็นได้ทั้งสองข้างนะครับลายพิเศษที่เรียกว่า Technical Fiber BB เป็นลายแบบดูเป็น3มิตินะฮะปุ่มนี้ครับเป็นปุ่มโครเมียมที่ไม่ได้บอกอะไรเลยนะฮะว่าเป็นปุ่มอะไรเนี่ยจะลองกดดูนะครับไม่ครับผมนะครับเป็นจออินโฟเทนเมนต์นะฮะถัดลงมาเป็นแผงช่องแอร์นะครับช่องแอร์ก็จะเป็นแบบคลาสสิกโบราณตามแบบฉบับของโรลส์รอยซ์นะครับถัดลงมานะครับเป็นปุ่มวอลลุ่มปรับเสียงนะครับและตัวนี้ก็จะเป็นฮอตคีย์นะครับที่สามารถตั้งได้นะครับ1ถึง8ถัดลงมาก็จะเป็นช่องใส่ CD ตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มควบคุมแรงลมของแอร์นะครับซึ่งไม่ใช่เป็น1 2 3ไม่ใช่นะครับก็จะเป็น3ครับคือ2นะครับตัวสลอยต้อง2นะฮะมีเดียมไฮและแม็กซ์นะครับถัดมานะครับเป็นระบบอุ่นเบาะนะครับเบาะร้อนเบาะเย็นนะครับนี่คือเบาะร้อนนะครับก็สามารถปรับได้ด้วยความอุ่นแค่ไหนนะครับและเบาะเย็นก็จะเป็นสีฟ้านะฮะซึ่งที่แปลกก็คือเราสามารถกดพร้อมกันได้ทั้งร้อนทั้งเย็นด้านล่างนี่ก็คือปุ่มปรับอุณหภูมินั่นเองนะครับแต่เขาก็จะไม่บอกเป็นอุณหภูมิก็จะบอกเป็นใช้สีแทนสีแดงสีน้ำเงินนะครับซึ่งจะเป็นแบบดั้งเดิมนะครับของโรลส์รอยซ์นะครับนะฮะด้านบนและความร้อนด้านล่างถัดลงมานะครับก็จะเป็นที่วางแก้วน้ำนะครับ2แก้วพร้อมกับที่วางรีโมทของรถนั่นเองนะครับมีช่องให้วางโดยเฉพาะเจาะจงเลยนะครับถัดมานะเป็นปุ่มคอนโทรลเรียกว่าโรตารี่คอนโทรลนะครับที่จะมีตัวโลโก้ของนางฟ้าอยู่นะครับเหมือน iDrive จาก BMW นะครับซึ่งก็จะควบคุมจออินโฟเทนเมนต์ครับด้านบนนะครับส่วนด้านนี้นะฮะจะเป็นระบบปรับความสูงของรถได้นะครับ3ระดับนะฮะด้านนี้เป็นปุ่มฉุกเฉินนะครับและปุ่มล็อกรถด้านนี้เป็นขีดบุหรี่นะครับ2อันนะครับแล้วก็เป็นที่จุดบุหรี่นะครับแบบดั้งเดิมคลาสสิกมาถึงคอนโทรลด้านในก็จะมีซ็อกเก็ตแล้วก็ตัว USB 1อันแล้วก็ออกซิลเลอรี่อีก1อันนะครับสำหรับแผงด้านบนนะครับเป็นแผงควบคุมไฟนะครับก็จะมีไฟให้3จุดนะครับ1 2และ3นะครับที่บังแดดนะครับดูหรูหรานะครับด้วยจุดโครเมียมตรงนี้นะครับแล้วก็สามารถเป็นกระจกเปิด2หน้าได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่เสียบบัตรได้นะครับสำหรับการปรับเบาะไฟฟ้าฮะก็ปรับได้อย่างง่ายดายด้านข้างตรงนี้นะครับปรับได้ทุกทิศทางนะฮะโดยเฉพาะนะครับรถนี้ก็มีเบาะนวดมาให้ด้วยนี่คือเบาะนวดนะครับเบาะตรงนี้ก็นวดพร้อมกับเมมโมรี่2ตำแหน่งนะครับสำหรับแผงประตูนะครับก็จะประกอบด้วยปุ่ม Power Window นะฮะ
ที่เป็นโลหะเลยนะครับแล้วตรงนี้เป็นปุ่มปรับกระจกมองข้างนะครับที่เป็นลักษณะจอยสติ๊กเลยนะครับสามารถปรับได้ทุกทิศทางเลยนะฮะและปุ่มนี้ก็เป็นปุ่มล็อกกระจกด้านหลังนะครับปุ่มนี้นะครับเป็นปุ่มพับกระจกด้านข้างนะครับสำหรับเบาะด้านหลังนะครับหลายคนอาจจะว่ามันจะนั่งได้หรือเปล่านะครับหลังคาเป็นแบบ Fastback จะทำให้ Headroom มากขึ้นแค่ไหนนะครับลองพิสูจน์กันเลยครับเราก็ปรับเบาะนะครับและเข้าไปโอ้โหนั่งได้อย่างสบายมากๆเลยนะฮะเบาะนี่แบบนุ่มมากๆนะฮะเราก็เบาะกลับมานะครับก็จะเจอตรงนี้ขาเหลือนะครับ Headroom เหลือ1ฝ่ามือเลยนะครับสามารถนั่งได้อย่างสบายเลยฮะซึ่งภายในก็จะประกอบด้วยเก๊ใส่ของนะครับมีช่องให้เสียบไฟอยู่2ช่องนะครับแล้วก็ที่เสียบบุหรี่นะฮะและที่วางแก้ว2อันพร้อมกับการปรับอุณหภูมิด้านหลังได้นะครับมีช่องแอร์ส่วนตัวอีก2นะฮะจึงปิดเปิดภายในมีเครื่องเสียงนะฮะ Bespoke Audio ของ Rolls-Royce เองนะครับแล้วก็มีตัวปรับกระจกลงได้นะฮะมีไฟส่วนตัวนะครับ2ด้านพร้อมกับกระจกเงาครับอันนี้พิเศษมากๆเลยสำหรับคนด้านหลังนะฮะนี่เป็นกระจกเงาเลยนะฮะเป็นบานเล็กนะครับซึ่งก็ต้องส่องกันอย่างนี้ก็แปลกดีนะครับมีโลโก้นะฮะเป็นโลโก้ Infinity สำหรับรุ่น Black Badge โดยเฉพาะนะครับการลงก็สามารถปรับเลื่อนหน้าเลื่อนหลังได้นะครับแล้วก็ปรับเบาะกลับคืนนะฮะและสำหรับคุณผู้ชายนะฮะที่ไปเรียกว่าสัญญิงสัญญาคุณผู้หญิงไว้นะครับที่ในอดีตนะฮะบอกว่าผมจะหาให้คุณได้ทุกอย่างนะฮะยกเว้นเดือนกับดาวนะครับแต่ปัจจุบันไม่ใช่แล้วครับคุณสามารถหาเดือนกับดาวให้เธอได้แล้วนะครับสำหรับปุ่มนี้นะครับก็คือปุ่มที่ใช้เปิดปิดStarlight นะครับกดไปตรงๆก็คือการเปิด Starlight นะครับและเลื่อนไปข้างหลังนะครับคือการดิม Starlight และเลื่อนไปข้างหน้าก็คือการทำให้ Starlight สว่างขึ้นมานะครับสำหรับ Starlight Headliner เนี่ยครับทำจากไฟเบอร์ออปติกนะครับมากถึง 1,340 ดวงนะฮะซึ่งจะใช้ช่างฝีมือ2คนนะฮะทำงานร่วมกันนะครับใช้เวลา 9-17 ชั่วโมงเลยนะครับถือว่าเป็นงานละเอียดประณีตมากๆนะครับและที่เห็นจำลองมาจากท้องฟ้าที่มีดวงดาวจริงๆนะฮะสำหรับออปชั่น Starlight Headliner เนี่ยนะครับก็ต้องเพิ่มออปชั่นเข้าไปนะฮะซึ่งราคาสำหรับรุ่นนี้นะฮะอยู่ที่ประมาณนะประมาณนะครับก็คือ 1.4 ล้านบาทนะครับขึ้นมาอยู่บนเจ้า Rolls-Royce Red เรียบร้อยแล้วนะครับแต่สำหรับ Red คันนี้นะครับก็จะเป็น Red รุ่นปกตินะฮะไม่ใช่ Black Badge ครับโอ้โหเข้ามาครั้งแรกนี่ก็เป็นอะไรที่ถนนขรุขระมากๆฝาท่อนะครับแต่สังเกตได้เลยว่ามันนุ่มนะครับนุ่มมากๆมันเหมือนกับเรานั่งอยู่บนพรมวิเศษเหมือนอย่างที่เขาว่าเนี่ยเสียงเครื่องยนต์นี่ครับจะไม่ได้ยินเลยนะฮะบวกกับระบบเก็บเสียงของโรลส์รอยซ์นี่เป็นที่รู้กันอยู่แล้วนะครับว่าที่สุดของโลกนะฮะผมเคยนั่งรุ่นเก่านะครับอย่าง Silver Shadow นะฮะรุ่นนั้นนี่เรียกว่านาฬิกายังเป็นกลไกอยู่นะครับคือเงียบจนขนาดที่เราได้ยินเสียงนาฬิกาเดินเนี่ยติ๊กติ๊กติ๊กเนี่ยซึ่งเป็นอะไรที่ประทับใจมากๆตั้งแต่ตอนนั้นเลยนะครับปัจจุบันนาฬิกาเรียกว่ายังเป็นอนาล็อกคือเป็นเข็มอยู่นะฮะแต่ก็จะเป็นไฟฟ้าแล้วก็เลยจะไม่ได้ยินเสียงติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกนะครับระบบ Air Suspension ของ Rolls-Royce นี่ถูกเซตมาเป็นอย่างดีเลยนะครับเรียกได้ว่าปรัชญาของ Rolls-Royce เนี่ยก็คือทำรถให้ดีที่สุดให้ผู้โดยสารและผู้ขับขี่สบายที่สุดนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองอัตราเร่งนะครับของเจ้า Rolls-Royce คันนี้นะครับว่าจะดีขนาดไหนนะครับเดี๋ยวไปลองเลยครับโอ้โห
โอ้โหมันนุ่มแต่แรงสุดๆไม่น่าเชื่อโอ้โหมันเหมือนกับเรียกว่าการยิงธนูนะครับยางยืดแป้งหลังก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆปล่อยให้มันพุ่งออกไปนะฮะมันเป็นอัตราเร่งที่นุ่มนวลที่สุดเท่าที่เคยขับมาก็ว่าได้โอ้โหเดี๋ยวขอลองอีกทีนะฮะมาโอ้โหมันเหมือน การเข้าโค้งนะครับโอเคครับมันก็จะไม่ได้แบบเนิบเหมือนรถสปอร์ตแบบ aggressive นะฮะแต่นี้มันจะนุ่มช่วงล่างของรถรุ่นนี้ถูกดีไซน์มาให้นุ่มสบายที่สุดแต่ก็ยังคงเสถียรภาพเมื่อเราเข้าโค้งเมื่อกี้นะฮะรถจะพยายามปรับแก้อาการโครงของรถนะครับให้เราปลอดภัยนั่นเองนะฮะวงเลี้ยวก็ใช้ได้นะไม่ได้กว้างอะไรเกินไปนะครับเครื่องยนต์ 6.6 ลิตร V12 สูบ Twin Turboให้แรงม้าสูงสุดถึง624แรงม้ากับแรงบิด820นิวตันเมตรสำหรับเรดปกติแต่สำหรับรุ่นพิเศษคือ Black Bash มีการโจนครับให้แรงบิดเพิ่มขึ้นครับเป็น870นิวตันเมตรมีแรงและเร้าใจขึ้นไปอีกตราเร่ง0ถึง100ของรุ่นเรดปกติเนี่ยฮะก็คือ 4.6 วินาทีแต่สำหรับเรดBlack Bash นะครับทำได้เร็วขึ้นอีกนะครับเป็น 4.3 วินาทีกับแรงบิด820นิวตันเมตรเนี่ยมาเร็วมากๆนะครับที่เพียง 1,700 รอบต่อนาทีเท่านั้นมาแล้วนะครับกดไปปุ๊บนี่มาเลยนะครับรถจะดึงเลยนะฮะซึ่งการดึงของเขาก็จะแบบเหมือนยางยืดเนี้ยคือมันจะนุ่มนะฮะเขาพยายามจะหลีกเลี่ยงการกระชากทำให้ผู้ขับขี่ไม่สบายการกระชากแรงไปเนี่ยที่ไม่เหมือนรถคันไหนสำหรับราคาค่าตัวของ Rolls-Royce Red Black Badge คันนี้นะครับอยู่ที่ 35.9 ล้านนะฮะสามารถดาวได้ 30% นะครับก็ประมาณ10ล้านนะฮะและผ่อนเดือนละ 4-5 แสนบาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา 4-5 ปีนะครับกับราคาค่าประกันภัยนะฮะปีละก็ประมาณ 450,000 นะครับสำหรับผู้ที่สนใจนะครับก็สามารถไปชมรถคันจริงกันได้นะครับที่โชว์รูม4แห่งนะครับของ Rolls-Royce Motorcar Bangkok นะครับนั่นคือที่สยามพารากอนนะครับไอคอนสยามถนนพระราม3และที่สุดท้ายก็คือที่ภูเก็ตนั่นเองครับ